นับสนุนโดยสดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสเปรย์สมุนไพรตราเพียวลม Golden 7 Lactazoid งาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสู้อุตส่าห์ไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วขออภัยนะครับท่านวอถ้าดูอยู่แต่โอ้ยสงสารนั่นเถอะแหมจะไปอะไรกับท่านนักหนาเอ้าไม่อวยใครจะนิมนต์ฉะนั้นในฐานะของพระควรบอกเขาชี้โทษแก่เขาอธิบายหลักเหตุหลักผลของการใช้ชีวิตได้ไม่ได้ยังไงให้เขายอมรับตามความเป็นจริงและพัฒนาศักยภาพพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณวรินทร์ในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆนะครับสดๆพร้อมกันอีก1วันนะครับวันนี้วันศุกร์และเป็นศุกร์สุดท้ายปลายเดือนด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเราจะหมดเดือนตุลากันอยู่แล้วนะครับวันนี้25ตุลานะครับอยู่กับผมครับแล้วก็วันนี้ครับประเด็นเปิดมาขนาดนี้น่าจะพอทราบกันแล้วนะฮะแน่นอนฮะยังครอบครองพื้นที่สื่อกันอยู่นะครับสำหรับ The Icon ที่เขาบอกว่ารันทุกวงการขยันผิดที่หลวงพี่งานเข้าเลยนะครับมาส่องวงการสงกันในวันที่โลกติเตียนนะครับเพราะฉะนั้นลองคุยกันเรื่องนี้แบบที่ไม่เอาอารมณ์นำกันว่าก็ฉันชอบฉันไม่ชอบฉันเห็นว่าแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้นะครับแบบไม่พูดกันไปเองซึ่งจริงบอกว่าพูดไปเองผมบอกก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะฮะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างน้อยมาคุยกันตรงนี้เผื่อคุณจะเห็นว่ามันเคลียร์เข้าใจในหลากหลายมุมได้อย่างมีทิศมีทางมากขึ้นกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องของท่านวอกับ The Icon กันต่อนะครับวันนี้ครับอาจารย์ชาตรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาพร้อมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมอยู่ในรายการด้วยกันครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี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 ครับครับผมย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทราบกันอยู่นะฮะพอสมควรนะครับเมื่อสักครู่น่าจะเป็นวิดีโอไวรัลอันนึงนะครับในเรื่องของ The Icon ผมคิดว่าเรารู้ข่าวเรื่องนี้เยอะมากและในหลายๆมุมมากเกินความจะเป็นด้วยซ้ำนะครับอันนึงครับเป็นคลิปวิดีโอของท่านวอนี่แหละฮะบรรยายให้กับบริษัท The Icon Group จำกัดซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันมีการยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการนะครับทางกฎหมายก็คือทนายกุ้งหรือว่าคุณอำนวยพรมณีวันนะครับซึ่งเป็นทีมงานของทนายเดชานะครับเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษท่านวอต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในข้อหาคือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามป.อาญามาตรา86 343เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระว.วชิรเมธีว่าเข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนในคดีนี้หรือเปล่านะครับรวมถึงให้ตรวจสอบเงินที่บริษัท The Icon Group เนี่ยถวายให้กับท่านว.1ล้านบาทด้วยเช่นกันนะครับข้อความที่เป็นประเด็นก็คือนะครับเขามีระบุมาเลยนะฮะอยู่ในข้อหมายคำพูดนะครับหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ๋ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องดีไอคอนแล้วกับอีกอันหนึ่งนะครับคนจะรวยต้องมีทัศนคติแบบเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพวกทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปสัมมนาไม่ไปคราวที่แล้วก็ไม่ไปไม่ได้อะไรมากเขาส่งไลน์มาบอกพระอาจารย์จะมาเทศพระรูปไหนก็เทศเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงดักดานอยู่กับที่เป็นไม้กระดานต่อไปให้คนเหยียบคนย่ำต่อไปนะครับอ่ะเรื่องนี้นะครับมองกันแบบฟังปุ๊บเราอาจจะไม่เห็นเป็นไรเลยกับไม่เหมาะสมเลยคิดมากไปหรือเปล่าแต่อีกด้านนึงก็คิดน้อยไปหรือเปล่าตกลงยังไงดีอาจารย์จะตกลงมองว่าเรื่องนี้เรากำลังคิดมากไปหรือคิดน้อยไปหรือคุณคิดยังไงดีผมมองอย่างกลางๆอะนะคือไม่มีใครคิดมากคิดน้อยไปหรอกทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีสิทธิ์จะเห็นแล้วแต่ละคนเห็นได้มุมไหนคิดในมุมไหนอย่างถ้าเรายอมรับนะวันนี้คนที่เห็นไปไกลและหนักและรุนแรงที่สุดก็ต้องยอมรับว่าคือพี่เดกับพี่กุ้งใช่ซึ่งไปใช้แพทเทิร์นเดียวกับการจัดการธรรมกายเดะเลยคือถามว่าสิ่งที่พี่เดกพี่กุ้งทำไม่ใช่เรื่องใหม่สิ่งที่พี่เดกับพี่กุ้งทำก็คือสิ่งที่คสช.เคยใช้จัดการธรรมกายในอดีตทรัพย์ใดที่มาจากการกระทำผิดทรัพย์นั้นต้องโดนยึดดังนั้นที่วัดพระธรรมกายโดนยึดทรัพย์นั่นนู่นนี่มูลนิธิคุณยายอุบาสิกาจันมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิอะไรแต่ตะวงตะวันทงตะวันทำแบบเดียวกันของท่านวอก็ดูสิท่านวอมีกี่มูลนิธิรับไปกี่บาทกันเทศรับไปกี่รอบเงินบริจาคในวันเกิดกี่รอบคือพูดง่ายๆพี่กุ้งพี่เดไม่ได้ทำสิ่งใหม่
พี่กุ้งพี่เดย์ลอกกันบ้านสิ่งที่คสช.ทำในอดีตกับวัดหนึ่งมาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กับท่านวอซึ่งบังเอิญท่านวอเนี่ยตกล่องป่องชิ้นพอดีคือลักษณะคือเป็นมูลนิธิแบบเดียวกันนึกภาพออกไหมฮะเงินก็มาจากมีหลักฐานชัดมารับเงินจากการกระทำผิดเหมือนกันสมัยนั้นธรรมกายเนี่ยก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์แล้วก็มีภาพเขาเอามาถวายเงินที่วัดพระธรรมกายฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้แพทเทิร์นเดียวกันก็เหมือนกันถ้าคุณว่าเงินจากคุณพอเป็นการกระทำผิดไหมล่ะถ้ามันมาจากการกระทำผิดก็ฉันใดก็ฉันนั้นก็ถูกจับใส่มือท่านวอเป็นภาพเป็นข่าวเป็นหลักฐานอันนี้ก็สิ่งที่พี่กุ้งกับพี่เดย์ทำเนี่ยมันทำให้ภาวะที่ท่านวอจะเป็นพยานเนี่ยน้อยลงแต่ภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหามากขึ้นขอเรียนตรงๆนะฮะถ้าแฟนคลับท่านวอดูอยู่ก็อย่าว่าผมพยายามจะพูดกลางๆกับทุกฝ่ายให้ที่สุดแหละแต่นี้ว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าการที่มีคนไปร้องกับ DSI สอบสวนกลางหรือ CIB ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเพ่งโทษและเปลี่ยนภาวะจากภาวะเป็นพยานก็พอตอนนี้ชักจะเริ่มไม่ใช่พยานแล้วและเขาคงต้องสอบสวนเส้นทางทางการเงินแล้วว่าท่านวอรับไปกี่ก้อนท่านวอรับไปกี่บาทและท่านวอเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่และท่านวอจะถูกอายัดเหมือนกับกรณีธรรมกายหรือกรณีเงินทอนวัดไหมเช่นกันไม่ได้มีเจตนาว่าจะดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผิดด้วยเหตุผลนี้ก่อนนะครับยังไม่พูดเรื่องว่าเทศชวนอะไรเงี้ยแต่ผิดในเคสที่ว่ารับเงินจากการกระทำผิดก็แปลว่าต้องตามไปดูเลยใครบ้างที่รับเงินจากการกระทำผิดต้องผิดหมดไหมก็ใช่ฮะก็เส้นทางทางการเงินเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่แค่ท่านถูกป่ะคือแพทเทิร์นเนี่ยผมบอกเลยตำรวจทั้ง DSI ทั้งสอบสวนกลางแล้วก็ทั้งกองปราบเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับการกระทำผิดพวกนี้อยู่แล้ว Forex U Fund เขาสามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนคือเหยื่อคนไหนคือแม่ทีมบางทีแม่ทีมบางคนอาจจะแอปเป็นเหยื่อก็เป็นได้ บางคนอาจจะแอปเป็นนักพูดแต่จริงๆก็อาจจะเป็นผู้ชักชวนลงทุนได้อย่างขอท่านวอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในซองที่พี่กุ้งยื่นไปวันนั้นเนี่ยยื่นเรื่องคำเทศด้วยหรือเปล่าซึ่งจะมองว่าคำเทศนั้นเป็นคำชักชวนหรือเปล่าเหมือนกับที่หลายคนก็พูดว่าอ๋อเขาทางดีไอคอนส่งสคริปต์ให้หมดอะไรเงี้ยถ้าพี่กุ้งมีคำเทศหลายๆชุดมากกว่าที่สื่อมีแล้วคำเทศเหล่านั้นมันโยงไปถึงที่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสนับสนุนชักชวนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าข่ายครบองค์ประกอบเข้าท่านวอก็จะเหนื่อยไปอีกครับผมนะครับมาที่อาจารย์เบียร์แหละครับอาจารย์เบียร์ได้ติดตามเห็นคลิปกันผมเชื่อว่าเราได้ดูกันอยู่พอสมควรหรือแม้เมื่อสักครู่ที่รีแคปให้อย่างเงี้ย ท่านมองว่ามันผิดมากผิดน้อยหรือมันเป็นแค่ความเห็นก็ได้นะครับว่าแบบนี้มันยังไงดีเพราะจริงๆท่านวอตอบกลับมาอันนึงบอกว่ามันเป็นการแซวด้วยความสุจริตคือมันก็ต้องดูเจตนาพระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมทีนี้มันต้องดูว่าเจตนาที่พระวอท่านเนี่ยมีเจตนาในการพูดเนี่ยสื่อสารเพื่ออะไรถ้าท่านสื่อสารไปเพื่ออยากได้ลาภสักการะตรงนั้นหรือมีแพทเทิร์นบอกไว้อันนี้ท่านก็ต้องรับผลของการกระทำของตัวท่านเองแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาในการอยากได้ทรัพย์แค่พูดไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเห็นว่ามีคนฟังอยู่เยอะก็พูดให้ตลกโปกฮาให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อที่เขาอุตส่าห์นิมนต์มาก็จึงพูดไปตามเหตุตามผลที่เขาเนี่ยนิมนต์มาในการบรรยายในครั้งนั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นโดยสุจริตอย่างที่ท่านว่าแต่คำถามคือมันก็ต้องกลับไปที่เจตนาของท่านแต่โดยความที่เป็นโลกวัชชะพอเวลาปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นข่าวหน้าออนไลน์ไปหมดเนี่ยมันก็ต้องไปดูประเด็นว่าโลกเขาติเตียนในสิ่งที่ท่านเนี่ยกล่าวหรือพูดหรือการบรรยายในสิ่งนั้นไหมคำถามคือถ้าโลกเขาติเตียนในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นประเด็นย้อนกลับข้อหาตัวท่านว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะต้องถอดบทเรียนว่าในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังในการที่จะน้อมเข้าไปเพื่อการเขาเรียกว่าอะไรเอาใจต่อคฤหัสถ์เอาใจต่อองค์กรหรือบริษัทที่ไปบรรยายธรรมเพื่ออยากได้ทรัพย์ของเขาถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยท่านก็ต้องพินิจพิจารณาระมัดระวังในการพูดหรือในการบรรยายธรรมเพื่อสื่อสารต่อองค์กรนั้นเพราะเวลาพระเข้าไปบรรยายธรรมเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเอียงเข้าไปตามบริบทที่เขาบีฟให้ไม่ยึดตามหลักธรรมหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาคือพอเวลามันมีเรื่องแดงอะไรขึ้นมาซึ่งถ้าความเป็นจริงมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยท่านพูดก็คงไม่มีประเด็นแต่พอเวลามันมีประเด็นทางสังคมขึ้นมาปุ๊บมันก็เริ่มมีการขุดมีการงัดขึ้นมาในคำพูดที่ไปพูดแล้วมันก็ดันเป็นประเด็นที่มันไปเข้าข้างต่อองค์กรหรือบริษัทนั้นเพื่อเอื้ออำนวยให้คนเนี่ยมาลงทุน
มาศึกษามาอบรมมาจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้เป็นช่องที่ทำให้คนเนี่ยตำหนิติติงท่านในเรื่องนี้ได้อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นผลจากการกระทำที่ท่านต้องรับผลไปแต่ส่วนถ้าท่านบริสุทธิ์ใจก็ทนต่อการพิสูจน์ต่อไปเดี๋ยวท่านก็บริสุทธิ์ก็จะผ่านพ้นจากเหตุปัจจัยนี้ไปได้ครับผมในเรื่องของโลกติเตียนเนี่ยอ่ะณวันนี้นะฮะโลกเราติเตียนได้ทุกเรื่องอยู่แล้วและติเตียนได้ทุกคนทุกสถานะทุกวรรณะทุกระดับชั้นตั้งแต่สูงสุดยันต่ำสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติเตียนตัวเองหรือเปล่าแซวเล่นนะฮะอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับคือเพราะฉะนั้นในบางครั้งมันก็จะมีบอกว่าเออเราต้องรู้สิว่าเราควรฟังอะไรไม่ฟังอะไรเพราะว่าเอาที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไม่โดนด่าเลยนะใช่ไหมเราอยู่เฉยๆฉันนอนไปแล้วฉันตื่นขึ้นมาเฉยๆฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็โดนด่าแล้วว่าทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยหรือพอทำปุ๊บก็ว่าเออมายุ่งทำไมแต่พอไม่ทำก็ถามว่าทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยคือสิ่งนี้ก็มีอยู่ในพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะยังไงดีว่าท่านน่ะควรดูว่าโลกติเตียนกับอีกด้านนึงก็ไม่ควรไปใส่ใจเรื่องที่ติเตียนแต่มันมีเป็นสาระแล้วมันจะตัดขอบยังไงดีไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นผมหรือจะเป็นเราหรือจะเป็นคุณยังไงฮะคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเองว่าเราเนี่ยอย่าไปสนใจคำคนอื่นมากเอาแค่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันกระทบกับสังคมจริงๆมันกระทบกับหลักสัจจะความจริงไม่เป็นเหตุเป็นผลเราฟังแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ชี้โทษแก่เราเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้แต่ถ้าเรามัวแต่ฟังคนอื่นมากจนแบบว่าโดนแต่คำตำหนิคำคอรหาถ้าที่เราทำดีอยู่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปในการทำดีนั้นไม่ต้องไปสนใจที่คนเนี่ยคอยมาดูด่าว่ากล่าวอย่างพวกเราทุกคนอย่างที่บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโดนนินทาสรรเสริญเป็นเรื่องปกติมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญโลกธรรมมันคู่กันเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปสนใจคนพวกเนี้ยประสาทกินไม่ต้องวันไม่ต้องทำอะไรอะวุ่นวายไอ้คนสันดาประเภทเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูตัวเองด้วยไม่ใช่ตำหนิตีติงอย่างเดียวกระโถนตีป่ามันก็ไปสักทีนึงเนี่ยปัญหาเพราะว่ามันชอบวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านติเตียนคนอื่นไปหมดแต่ไม่เคยติติงสันดาตัวเองเลยเนี่ยมันต้องโดนกระโถนสักทีนึงครับผมซึ่งไม่ต้องนะฮะเพราะว่าในออนไลน์ก็ถามมาแล้วว่าอาจารย์เบียร์มากระโถนตีปากจะมาไหมนะครับกระโถนตีปากก็มานะครับอยู่ข้างๆนี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้เอามาจริงนะฮะเอามานี่เอามาจริงวางงี้เลยฮะตีปากก็ให้นะ อย่าตีผมเลยนะครับเ ว้นผมไว้สักคนนะครับย้อนกลับมาครับเรื่องของการที่พระเทศเนี่ยเราไปฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในปัจจุบันมันเส้นแบ่งในหลายๆเรื่องในปัจจุบันมันก็เบลอไปนะครับการที่เป็นพระนักเทศที่เสมือนกับเป็นพระนักพูดด้วยการที่ต้องเข้าใจว่าวิธีการนำเสนอเรื่องของสิ่งที่จะเทศหรือธรรมะยังไงให้มันเรียกว่าคนพูดต้องเข้าใจคนฟังนะครับแล้วเหมือนอย่างเช่นอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์ก็เป็นคนที่นำเสนอธรรมะในแบบที่น่าจะพูดได้ว่าไม่ได้เป็น conventional ไม่ได้เป็นแบบเรียกว่าอะไรดีอาจารย์ conventional เรียกว่าอะไรนะแบบดั้งเดิมแบบชารีตอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าท่านวอเองในมุมหนึ่งก็เป็นพระที่มีความร่วมสมัยสิ่งที่ท่านเทศก็บางอย่างก็ไม่ใช่หลักธรรมซะทีเดียวเช่นถ้าเราพูดเรื่องแบบว่าอ๋อคนเรามันต้องเรื่อง mindset mindset นี่ไม่น่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกหรืออะไรแบบนี้ก็มีคนมองว่าก็ทำไมเป็นพระไม่เทศในสิ่งที่มันเป็นพระธรรมตรงนี้มันผิดอุอากาศะอยู่เขาก็พยายามดีเฟนต์ตัวเองนะเขาขออภัยนะที่เรียกท่านบอกว่าเขาก็ดีเฟนต์ตัวเองอยู่ว่าอุอากาศะแต่ว่าคืออะไรนะอาจารย์ก็เอกถาหัวใจเศรษฐีแหละแต่เพลงประเด็นของท่านวอเนี่ยมันพลาดตรงที่ว่าทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยไม่ได้คัดต้องอุอากาศะมาใช้แต่ดันไปคัดเอาเรื่องไมเซ็ตการทำงานกระดานย่ำอยู่กับที่อยากรวยก็ต้องดีไอคอนแล้วลูกคือถ้าถามผมเนี่ยความซวยของท่านวอมาจากไหนก็ต้องย้อนแล้วมาจากดีไอคอนคัดฟุตเทจออกมาเนี่ยไปคัดแต่แบบนี้เพราะมันจูงใจ มันสามารถสร้างความฮึกเหิมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับคนที่มาทำธุรกิจกับเขาได้ก็คัดมาแต่ตรงนั้นไงอะไรที่มันดูน่าเบื่ออะไรที่มันดูน่ารำคาญเขาก็ตัดทิ้งคือก็เราก็ต้องเห็นใจท่านวอนะว่าผมเชื่อว่าท่านวอเวลาก็เทศแล้วก็เทศมีหลากหลายอารมณ์ข้อธรรมข้ออาจใส่ไหมก็คงใส่แหละฮาเฮฮาใส่ไหมก็ใส่ความเกี่ยวข้องกับเจ้าภาพความเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็อาจจะใส่แต่ประเด็นคืออาจจะใส่อะไรเยอะอะไรน้อยอันนี้ดุลพิษท่านวอแล้วเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคุณเป็นปริญญาเก้าผมก็มีอาจก้าวล่วงแต่ก็ได้แต่เตือนตรงๆว่าเนี่ย
มันเป็นบทเรียนของท่านแล้วครั้งเนี้ยเพราะว่าการที่เราเลือกส่วนผสมที่มันพอมันอวยเจ้าภาพเกินไปแล้ววันนึงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าคือผมเข้าใจไม่ผิดว่าเทปชุดเนี้ยท่านวอนน่าจะเทศตั้งแต่ประมาณปี65ครับแล้วใครจะไปรู้ว่าปี67พอจะมีปัญหาคือณวันวันณปี64 65วอเป็นบุคคลเอ้ยขออภัยพอเป็นบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ณวันเนี้ยพอเขาไม่ใช่บุคคลที่เป็นน่าเชื่อถือแล้วจะเราจะไปเอาอะไรกับท่านวอคือถ้าในวันนี้ผมบอกเลยสังคมสามารถด่าท่านวอได้เต็มที่เลยถ้าท่านวอยังยืนยันว่าโอ๊ยพอเป็นคนดีพออย่างนั้นพออย่างนี้เท่านาทีนี้นะถ้ายังพูดถ้าท่านพูดแบบนั้นถ้าท่านยังอวยพอไม่เลิกแล้วก็มองว่าพอเป็นมหาบุรุษเป็นอะไรมหาอุบาสกอันยิ่งใหญ่แห่งไร่เชิญตะวันละเสร็จผมบอกเลยแต่ตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านวอก็หยุดแล้วเพราะรู้แล้วว่าใครจะไปคิดว่าตอนนั้นกับวันนี้มันจะไม่เหมือนกันและผมบอกเลยว่าไอ้คดีทางศาสนาทรงๆเนี้ยที่แบบที่พี่กุ้งกับพี่เดย์ไปร้องเรียนอ่ะบุคคลล้วนแต่ดูน่าเชื่อถือนะครับอย่างคดีเงินทอนวัดเนี่ยผู้คนที่เอาเช็คมาไปเคนใส่มือพระเนี่ยเป็นผอ.สำนักพุทธนะครับณเวลานั้นทุกวันนี้เป็นอดีตไปแล้วก็ดูน่าเชื่อถือก็จะผอ.สำนักพุทธเอาเช็คมาถวายเราจะบอกว่าไม่น่าเชื่อถือไม่เชื่อถือเหรอหรือถามว่าอย่างคุณสุภชัยศรีสุภอักษรอย่างกรณีธรรมกายอ่ะเอาเช็คมาถวายวัดธรรมกาย30กว่าล้านอ่ะคนระดับประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันไม่น่าเชื่อถืออีกเหรอมีเช็คมาตั้ง30ล้านก็ดูน่าเชื่อถืออ่ะแต่ประเด็นคือใครจะไปรู้แล้วว่าเขาไปช่อโกงมาใครจะไปรู้แล้วเขามีปัญหาทุจริตใครจะไปรู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินมันไม่มีใครรู้พอเวลาผ่านไป3ปี5ปีความมันแตกแต่นี้ว่าจะทำยังไงล่ะครับนั่นแหละมันก็ต้องว่ากันแบบนี้ดีกว่าครับแล้วในมุมของอาจารย์เบียร์ล่ะครับเรื่องของการที่เทศแล้วเอาหลักคิดที่สมัยใหม่ทั้งหลายแตกต่างซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งวิธีคิดแบบนั้นมันผิดหรือมันถูกแต่เอาเข้ามามิกซ์กันหรือเอาเข้ามาผสมกันกับเรื่องของหลักธรรมอาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมหรือว่าถ้าเป็นนักพูดจะทำได้แต่ถ้าเป็นพระไม่ควรหรือว่าเฮ้ยพระเนี่ยแหละก็ต้องร่วมสมัยสิถ้าไม่งั้นพระก็จะถูกหลุดออกเวียงออกไปจากการมีส่วนร่วมในสังคมเพราะสังคมมันเคลื่อนที่ไปอาจารย์มองว่าไงคือเราต้องแยกออกเป็น2เรื่องเรื่องนึงเนี่ยคือพระธรรมคำสั่งสอนตามหลักของพระไตรปิฎกอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของความเห็นหรือว่าหลักคำพูดที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยหลักพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนเนี่ยมันแปลมาเป็น100ปีคำแปลโดยคำมันก็ใช้คำโบราณจริงๆมันก็เป็นคำที่เขาใช้กันในยุคสมัยนั้นชาติในปัจจุบันเนี่ยพระที่อ่านหรือศึกษาหลักคำตัวนี้แล้วเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ากำลังสื่อหรือความหมายอะไรเขาก็สามารถนำคำในยุคปัจจุบันเนี่ยมาใช้ได้เลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความคิด mindset ก็คือความคิดมันคือเรื่องเดียวกันแต่แค่เอาภาษาในยุคปัจจุบันเข้าไปใส่ร่วมสมัยโดยบริบทความหมายเนื้อความเนี่ยเหมือนกันพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าให้เราเนี่ยศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยอิงอาศัยภาษาในพื้นที่นั้นในการใส่เข้าไปโดยการใช้ภาษาอัตถพยัญชนะตัวเนี้ยในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักธรรมพระเจ้าเนี่ยมันคือหลักของสัจจะความจริงของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนตามหลักสัจจะความจริงก็เรียกว่าอยู่ในหมวดธรรมเหมือนอาจารย์ใช้ภาษาง่ายๆในการสื่อสารให้คนเข้าใจตามหลักเหตุผลนี่ก็สามารถใช้ได้มันไม่จำเป็นต้องไปพูดว่าปฏิจจสมุปบาทมรรคมีองค์8ไม่จำเป็นแค่เราอธิบายตามหลักของมันได้อย่างถูกต้องตามลำดับไม่จำเป็นต้องใส่ภาษาบาลีเข้าไปก็ได้อย่างกรณีของพระวอเนี่ยท่านเนี่ยสอนธรรมเนี่ยมันตามสไตล์ของคนยุคใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายสื่อสารแล้วมันฟังง่ายๆเข้าใจแต่มันอาจจะเป็นไปในเรื่องของปรัชญาชีวิตมากไปหน่อยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตมากไปหน่อยแต่อาจจะเอาหลักธรรมเนี่ยเข้าไปใส่น้อยมันเลยทำให้คนเนี่ยไปโฟกัสอยู่เรื่องความรวยความประสบความสำเร็จการอ่านหนังสือในโลกปัจจุบันแล้วเอาหลักเหตุหลักผลเหล่านี้มาใช้ดำเนินชีวิตซึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้สอนตามหลักธรรมแต่ท่านอาจจะสอนตามหลักการใช้ชีวิตให้มันง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันแต่มันก็อาจจะขาดหลักธรรมโดยพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมโดยการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงๆแต่อาจจะแบ่งเป็น2โหมดท่านอาจจะมีโหมดของการสอนปฏิบัติโหมดนึงโหมดของการดำรงชีวิตเพื่อดึงคนออกมาปฏิบัติที่หลังอีกโหมดนึงก็ได้อันนี้อาจจะก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในโหมดไหนบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องว่าไปตามเหตุปัจจัยครับแล้วอย่างแบบในบางมุมนะฮะผมอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่ามันมีเรื่องของหลักหัวใจเศรษฐีไงฮะท่านเทศแต่ผมก็ไม่ได้ยินนะแต่ท่านตอนที่ท่านคืออย่างต้องเข้าใจก่อนว่าท่านวอเนี่ยมีชี้แจงครั้งแรกก่อนครับแล้วก็ขอโทษครั้งที่2แล้วก็ขอโทษครั้งที่3แล้วก็ลบชี้แจงครั้งแรกก็มีอยู่ชี้แจงครั้งที่2เอารูปคนอื่นใส่
มีคนโวยลบรูปทิ้งแต่ข้อความยังอยู่แต่ขอโทษครั้งที่3นี่หนักหน่อยลบทิ้งทั้งยวงเลยไม่เหลือทั้งรูปไม่เหลือทั้งข้อความเลยก็นั่นแหละฮะก็แหมก็เลยไม่มีใครได้ฟังนะว่าสรุปท่านในคำชี้แจงท่านบอกท่านพูดถึงเรื่องหัวใจเศรษฐีเนี่ยไอ้อุอากาสะก็ไม่ได้ยินว่าได้พูดจริงหรือเปล่าครับแล้วตอนแรกที่ท่านบ่นว่าเนี่ยตัดข้อความเงี้ยไม่เป็นธรรมกับอาตมาก็ใครตัดแล้วท่านอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะก็ใครตัดแหละก็บริษัทดีไอคอนเป็นคนตัดใช่ว่าสื่อเสือหรือคนที่เกียรติชังท่านมาตัดท่านที่ไหนละก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านหรือเจ้าภาพที่เชิญท่านไปแหละเป็นคนตัดเอามาใช้งานแล้วคนไปขุดเอามานั่นแหละครับแล้วถ้าอย่างเรื่องแบบก็มีคนเขาบอกว่าแบบเป็นพระมาสอนให้คนอยากรวยบอกว่าอยากรวยก็ต้องทำอย่างนู้นในความเป็นจริงแล้วอ้าวแต่มันก็มีเรื่องหัวใจเศรษฐีเราจะมองเรื่องนี้ไงบอกว่าแทนที่จะสอนให้เราพอไม่เชิงว่าปลงนะฮะทำไมเขาว่าแบบแค่พอนี่ถอนให้รวยอยากรวยต้องเปลี่ยน mindset ของคนอะไรมันก็ไม่ได้ผิดคือการที่จะสอนให้คนรวยเนี่ยไม่ผิดแต่ให้ทุกคนเนี่ยต้องสอนให้ยอมรับตามความเป็นจริงของเขาด้วย มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรวยได้เหมือนกันหมดมันอยู่ที่ความสามารถของคนคนนั้นด้วยดังนั้นถ้าจะสอนให้รวยเนี่ยต้องสอนเจาะไปที่รายละเอียดด้วยว่าทุกคนเนี่ยมันเดินสู่ความเสื่อมนะมันมีอนิจจังนะมันไม่เที่ยงนะวันนี้เขามาลงทุนแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินที่เขาเอามาลงทุนเนี่ยเขาจะต้องความสำเร็จประสบความสำเร็จในเงินลงทุนนั้นเพราะมันอยู่ที่ความสามารถการกระทำการสื่อสารของตัวเขาเองด้วยดังนั้นการสอนเนี่ยต้องสอนตามหลักสัจจะความจริงของโลกตามหลักเหตุผลด้วยไม่ใช่สอนแต่ว่าเออต้องรวยนะต้องมาลงทุนเยอะๆนะต้องมาอบรมตัวนี้ถ้าไม่อบรมเนี่ยจะไม่มีความเจริญอันนี้ถ้าสอนแบบนี้ก็สอนผิดไม่ควรสอนต้องสอนให้ครอบคลุมทุกบริบททุกเหตุปัจจัยว่าเออเวลาสอนรวยได้ไม่ได้ผิดนะแต่อย่าลืมดูความสามารถตัวเองด้วยอย่าลืมดูความรู้ความสามารถของตัวเองอย่าลืมดูว่าความขยันของตัวเองเนี่ยเหมือนกับคนที่เขารวยหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันเพราะนั้นเวลาสอนก็ต้องสอนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่บนความมโนเพ้อพบครับนะฮะอ่ะคิดว่าในหลายๆมุมก็ชัดเจนกันอยู่นะครับแต่อีกหลายๆเรื่องเช่นกันครับผมว่ามันก็มีคำถามที่เกิดขึ้นได้เรื่อยๆคำถามต่างๆครับทยอยส่งเข้ามาได้นะครับในหลากหลายช่องทางที่เราดูกันอยู่กับเคลียร์ชัดๆกันตอนนี้นะครับสะดวกช่องทางไหนในโลกโซเชียลขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับร่วมเคลียร์ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวจะถามคำถามต่างๆให้นะครับรวมถึงถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วขอบเขตที่ความเป็นพระพึงจะทำได้ณวันนี้มันเคลื่อนตัวไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพระเล่นโซเชียลขอบเขตควรอยู่ประมาณไหนหรือพระปัจจุบันคอร์สออนไลน์ต่างๆพระยิงแอดด้วยแบบนี้เป็นต้นนะฮะมุมมองเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆให้แต่ก่อนที่จะเบรกครับสักนิดหนึ่งนะฮะเคลียร์ชัดๆครับแจกฟรีนะครับอันนี้นะฮะเป็นกิฟต์บ็อกซ์นะครับจากแลคตาซอยหน้าตากล่องเราจะเป็นแบบนี้นะครับวันละ5รางวัลเราแจกกันทุกวันเลยครับคุณผู้ชมเปิดกล่องขึ้นมานะครับข้างในนะครับจะมีนมแลคตาซอยนะครับแล้วก็เสื้อยืดด้วยเช่นกันกับแคมเปญโตมากับแลคตาซอยผมให้คุณผู้ชมดูเสื้อไปพร้อมๆกันด้วยแต่บอกกติกาก่อนนะครับคุณผู้ชมเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอตอนนี้แหละที่ออกอากาศกันอยู่นะครับหรือจะช่วงรีลันคืนนี้5ทุ่มกับ20นาทีก็ได้แล้วเอาภาพที่ถ่ายนั้นเซลฟี่กับหน้าจอเข้ามาโพสต์ไว้ในช่องแสดงความเห็นของ Facebook ของเคลียร์ชัดๆทีมงานจะคัดเลือก5ข้อความ5รูปที่ถูกใจที่สุดนะครับแล้วแจกกล่องกิฟต์เซตลักตาซอยพร้อมกับเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับรับไปเลยทั้งหมดวันละ5รางวัล นะครับอ่ะถ่ายได้ถ่ายตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วส่งเข้ามาได้เลยตอนนี้เราเบรกกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่อ้าวอาจารย์จะลงถ่ายซะแล้วตอนนี้ไม่ได้เซลฟี่กับหน้าจอนะนี่ถ่ายสดในรายการนะอาจารย์อ๋อเหรอโอเคครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยพาวเครื่องดื่มภูคาวสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิด RSS Construction and EngineeringTale to Tale TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเคลียร์ชัดๆในเบรกนี้พร้อมกับแขกรับเชิญคุณพิเศษกับผมอีก1คนเลยนะฮะผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ที่กำลังจะชวนคุยกันนี่ครับเป็นเรื่องที่ผมกล้าพูดนะไม่ช้าก็เร็วเกิดขึ้นกับทุกคนและเกิดขึ้นกับทุกเพศและสามารถเกิดได้กับทุกวัยด้วยไม่ใช่แค่สะท้อนปัญหาของสุขภาพแต่นอกเหนือจากนั้นปัญหาของบุคลิกภาพก็เช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของผมขาดผมหลุดร่วงผมบางหรือถ้าพูดกันตรงๆนะหัวล้านนี่ใครๆก็กลัวนะฮะเธอคนนี้มีปัญหาแต่ผ่านพ้นมาได้ยังไงลองฟังดูครับสวัสดีคุณพึ่งน้อยครับสวัสดีค่ะพี่อั๋นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแค่พูดว่าหัวล้านผมร่วงใช่ไหมแค่ได้ยินปุ๊บ
น่ากลัวมากพี่อ่านแล้วพึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเคยผมร่วงผมบางแล้วก็หัวล้านมาก่อนแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะผมหนาผมดำได้ขนาดนี้ขออนุญาตใช้หวีอันใหญ่เลยนะคะจิกแล้วลากให้ดูเลยพี่อ่านว่านี่คือผมจริงถ้าติดแฮร์นี่คือร่วงเป็นกระจุกแล้วนะคุณผู้ชมแต่นี่คือผมจริงยีให้ดูเลยนี่ผมเยอะมากเลยนะที่ผมตั้งมองอยู่เนี่ยเยอะมากพี่อ่านแล้วก่อนหน้านี้เชื่อไหมคะโหพึ่งผมร่วงผมบางหัวล้านหนักมากแต่ตอนนี้ค่ะผมขึ้นไม่หยุดเลยพี่อ่านค่ะข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะลูกผมนี่คือแย่งกันขึ้นเบียดกันขึ้นแซงกันขึ้นอันนี้ล็อตแรกนะคุณผู้ชมเสยขึ้นไปล็อต2กำลังมาตามมาติดตายแล้วมีล็อต1ล็อต2มันมีล็อต1ล็อต2มันไม่หยุดขึ้นคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมผู้ชมทางบ้านนะดูนะดูหน้าพึ่งผมพึ่งให้พี่อั๋นทายพึ่งอายุเท่าไหร่คะโอ้ตายแล้วไม่กล้าล่ะทายเลยค่ะพี่อั๋นค่ะทายเลย30ต้น40กว่าค่ะพี่อั๋นค่ะพึ่งเลข4แล้วคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่าผมร่วงผมบางหัวล้านจนหน้าแก่มากอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านพี่อั๋นเนี่ยดูภาพไปพร้อมกันว่าผู้หญิงผู้ชายแค่ผมบางผมร่วงนะคุณผู้ชมคุณดูแก่เลยแล้วเนี่ยคือรอยแสบผมพึ่งที่พึ่งเหรอพึ่งค่ะพี่อั๋นค่ะร่วงทุกวันวันละ10 20 30 40จนผมบางแล้วพึ่งก็ตัดผมสั้นไม่เคยไว้ผมยาวเลยคุณผู้ชมค่ะคือเครียดมากเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตอนนี้ผมสวยผมหนาผมยาวแข็งแรงแล้วผมเต็มผมนั่นแถมผมจริงอีกด้วยผมเยอะมากมากเลยคุณผู้ชมผมเยอะมากแล้วพึ่งนะคะพี่อันค่ะผิดหวังมาจากหลายยี่ห้อมากที่เป็นการหยุดผมร่วงเร่งผมยาวนู่นนี่นั่นแล้วไม่ผมหนาขึ้นผิดหวังมาเยอะมากลองมาเยอะมากแต่วันนี้พึ่งไม่อยากคุณผู้ชมผิดหวังและพึ่งลองมาให้หมดแล้วลองมาเยอะมากจนวันนี้พึ่งเจอแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าสเปรย์คุณใหม่ทำลดผมร่วงได้ให้พึ่งเนี่ยผมร่วงน้อยลงมากไม่ใช่ไม่ร่วงนะร่วงแต่มันร่วงน้อยลงมากคุณผู้ชมผมร่วงมันเป็นเรื่องปกติแต่มันร่วงแล้วมันต้องขึ้นมาใหม่ให้เยอะกว่าเดิม อันนี้แหละคือข้อดีของเขานะคะ7วันเห็นผลแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเห็นผลอะไรเดี๋ยวเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าสเปรย์คุณใหม่เนี่ย7วันให้คุณเห็นผมอย่างไรบ้างไม่ดีจริงนะคะพี่ใหม่สุคนธวาเนี่ยไม่กล้าเอาชื่อ KM สเปรย์คุณใหม่ตรงนี้มาติดโลโก้ได้แล้ววันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะดูภาพพี่ใหม่สุคนธวาอดีตที่เคยผมร่วงผมบางหัวล้านเหมือนพึ่งมาก่อนนี่คือพี่ใหม่ตายแล้วแสบกว้างมากใช่แสบกว้างมากแล้วเชื่อไหมคะพี่ถึงเห็นพี่ใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนเราเลยเราเพิ่งไปเห็นภาพนี้ใน TikTok ไปเห็นบอกพึ่งอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยร้อนอยากปลูกผมมากไปหาแบบร้านไหนดีคลินิกไหนทำดีจนไปเจอคลิปนี้ของพี่ใหม่นะคะคลิปนี้เนี่ยพี่ใหม่โชว์ลูกผมเลยว่าหลังจากใช้สเปรย์คุณใหม่ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยลูกผมมันขึ้นแล้วพี่ใหม่เนี่ยใช้เองใช้จริงและใช้ตามคลิปเห็นคุณผู้ชมคือลูกผมมันขึ้นเยอะมากแล้วมันได้ค่อยยาวยาวยาวแล้วเวลาพี่ใหม่เนี่ยเขาไปร้านสระผมหรือไปไหนเนี่ยเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ KM หรือว่าสเปรย์คุณใหม่เนี่ยพกไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแชมพูเอ่ยนะคะหรือสเปรย์เอ่ยสุดท้ายเวลาคุณผู้ชมใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณจะได้ผมที่เงางามและสเปรย์ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผมพี่ใหม่เนี่ยมันเงางามแล้วมันหนาขึ้นจริงแล้วเป็นสเปรย์ผมที่สามารถโกงอายุได้แล้วก็เป็นสเปรย์ผมเนี่ยที่สามารถกู้ผมกลับขึ้นมาได้ผมมันจะไม่ขึ้นมานานแค่ไหนอย่าไปสนคุณผู้ชมแค่คุณใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะและอยากให้เห็นภาพพี่ใหม่สุคนธวาปัจจุบันเพิ่งเห็นภาพนี้พี่อ่านข่าวเพิ่งตกใจว้าวเราคิดในใจว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ใช่บางคนเห็นว่าโอ้ยผมปลอมจริงจริงแต่พีสต่อกันเยอะแยะโอ้คุณผู้ชมอยากดูตัวจริงไหมถ้าไม่ใช้จริงไม่รู้ว่ามันเป็นจริงๆนะตัวจริงนั่งอยู่นี่นะใช่ตัวจริงนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนั่งอยู่นี่แล้วนี่ผมจริงเหมือนกันหนาดกดำคือตอนนี้พึ่งกับพี่ใหม่หันหลังเนี่ยทุกคนแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนพี่ใหม่อันไหนพึ่งพูดอย่างนี้เขาเหมือนกันมากว่าผมหนาผมดกผมดำและตัวนี้นะคุณผู้ชมสารสกัดของเขาหลักๆเนี่ยนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็เยอรมันไข่มุกดำข้าวดำงาดำถั่วดำอันชันอัดแน่นก็ไปคราตินผมเงางามโสมเกาหลีเพิ่มขึ้นไปอีกถึงบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์นะคะที่เกี่ยวกับผมโดยเฉพาะแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากสเปรย์คุณใหม่ตรงนี้นะคะลดผมร่วงเร่งผมยาวแก้ผมบางช่วยผมเสียแล้วก็เพิ่มผมหนาขึ้นไปอีกเพิ่งถึงบอกว่าเป็นสเปรย์ที่เหมาะกับผมจริงๆความแตกต่างนะคะระหว่างยี่ห้ออื่นกับยี่ห้อสเปรย์คุณใหม่ตรงนี้นะคุณผู้ชมหลักๆเลย2 อย่างเด่นๆเลยคือ1เขาสามารถช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมได้อันนี้สำคัญมากพี่สิ่งที่2ขวดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณดูโอ้โหนิ้วอ้าตึงเลยอ่ะขวดใหญ่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วนะคะ100 ml ใครจะกล้าเท่านี้บ้างไม่มีสเปรย์คุณใหม่ยี่ห้อเดียวคุณผู้ชมแล้ววิธีใช้ค่ะเช้าก่อนนอนคุณผู้ชมค่ะตรงไหนบางตรงไหนล้านตรงไหนแหว่งตรงไหนโว่ตรงไหนกว้างคุณฉีดค่ะเฮ้ยตรงนี้ล้านเหรอฉีดค่ะคุณผู้ชมฉีดไม่ต้องกลัวหมดฉันขวดใหญ่ขว
ดใหญ่มากรอย ML 3เดือนกว่าคุณผู้ชมนะคะพี่ใหม่เนี่ยใส่ใจแม้กระทั่งหัวฉีดคุณผู้ชมค่ะมันกระจายไม่กระจุกถ้าคุณเคยใช้ยี่ห้ออื่นจะสังเกตว่าเวลาฉีดแล้วมันพุ่งเลยโอ้โหเนอะทั้งหัวเลยพี่อ่านค่ะแต่ตัวนี้คุณผู้ชมดูนะเวลาฉีดเนี่ยหัวสเปรย์มันฟุ้งเห็นไหมคะมันฟุ้งมันทำให้ทั่วหนังศีรษะได้ฉีดคนผมมันซึมได้หรือว่าฉีดปลายผมแห้งแตกปลายฉีดได้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าเฮ้ยมันกระจายจริงคือพี่ใหม่เขาใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดของหัวสเปรย์เขาคืออยากให้ใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆรักกลิ่นนะคะมันมีความหอมธรรมชาติ2 in 1เลยคุณผู้ชมบำรุงได้กระตุ้นได้ฉีดลากผมได้นะคะฉีดปลายผมได้และ7วันที่บอกว่าเห็นผลแน่นอนก็คือ7วันเนี่ยผมคุณจะร่วงน้อยลงอย่างแน่นอน14วันผ่านไปสังเกตเลยค่ะลูกผมไรผมเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะเหมือนพึ่งกับพี่ใหม่เลยและหลายคนที่ใช้ก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะและ1ขวดใหญ่แบบนี้คุณผู้ชม100 ml เนี่ยราคาเกือบ 2,000 นะคะวันนี้1ขวดจ่ายเพียงแค่999เท่านั้นไม่พอพี่ใหม่สุคนธวามาเองนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรงนี้แถมฟรีอีก2ขวดใหญ่เท่ากับว่าปกติ3ขวดเนี้ยมัน 6,000 กว่านะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจ่ายแค่999เท่านั้นเองได้3ขวดเลยได้3ขวดเลยค่ะพี่อันค่ะและ3ขวดเนี้ยใช้ได้9เดือนกว่าเลยนะใช้ได้นานมากนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะคะวันนี้999ไม่ต้องจ่ายเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมจริงๆแล้วปกติรายการอื่นเขาจะลดให้แบบนิดหน่อยหลัก10แต่วันนี้พี่ใหม่มาเองเรามาหักคอพี่ใหม่กันนะพี่ใหม่จะให้ส่วนลดเท่าไหร่ในรายการนี้เอางี้ดีกว่าเอาถามกันนี้เลยเหรอรายการอื่นหลัก10แต่เราไม่เอาเราอยากได้หลักร้อยค่ะเอาพี่ใหม่ดิเท่าไหร่111บาทนี่โอ้ยเลขสวยเลยจากเข้าค่าเหลือ888เหรอใช่พี่อันค่ะลดไปเลย111นะคะเหลือเพียงแค่888วันนี้พี่ใหม่ลดให้เลย111บาทคุณผู้ชมหน้าเพจไม่ต้องดูแล้วนะ999ไม่ต้องจ่ายอันนี้เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนไวมากเลยดีมาก888คุณจ่ายในราคานี้นะคะแต่ขอ100สายแรกเบอร์021141888นะคะหรือว่า LINE แอดคุณใหม่ค่ะ021141888ผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงเยอะมากแล้วคุณผู้ชมนี่คือผู้ใช้จริงทั้งหมดที่ผมหนาผมดกผมดำผมยาวขึ้นแล้วผมแข็งแรงขึ้นนะคะใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมราคาเนี้ยให้เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะ888บาทวันนี้เจ้าของมาเองหักคอให้เรียบร้อยแล้ว999ไม่ต้องจ่ายจ่าย888นะคะ021141888พิมพ์มาทักแชทมาแล้วพิมพ์คำว่าสายหมดครับ88อู้สายหมดแล้วทันทีเอางี้ดีกว่าหักคอเจ้าของไปแล้วหักคอพี่อั๋นมากอยากให้เพิ่มเท่าไหร่คะตายแล้วอยากได้เท่าไหร่คะเอาอีก100นึงได้ไหมคุณใหม่โอ้100นึงเลยเหรอหักคอมาเหมือนกันนะให้อีก100นึง888ทักแชทมานะคะ021141888โทรมาหรือแอดไลน์มาสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอได้แล้วคุณจะได้ราคา888แล้วกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณใช้หมดเซตนี้3ขวดนะคุณจะรักผมมากกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับเบอร์อยู่หน้าจอรีบกดเลย021141888หรือ LINE แอดคุณใหม่ราคานี้ด่วนที่สุดหมดแล้วหมดเลยจริงๆขอบคุณคุณพึ่งน้อยครับขอบคุณนะคะพี่อันเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเรากลับมาในเบรกสุดท้ายกับเคลียร์ชัดๆครับสนับสนุนโดยเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเมื่อเรามองพระหรือมองศาสนาเข้าไปบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันติดกันอ่ะมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถึงเราจะบอกว่าศาสนาพระธรรมมันยังคงอยู่นะแต่พระเนี่ยก็เป็นปัจเจกตัวบุคคลเฉยถ้าเราจะมองตรงนี้อาจารย์คิดว่าท่านวอกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อซึ่งถูกดราม่าพาไปหอบไปไหมอาจารย์แหมแล้วผมนี่ผมไม่คิดว่าท่านวอเป็นเหยื่อนะท่านวอเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆท่านวอรอดมาหลายรอบนะเฮ้ยท่านวอรอดมาหลายรอบจริงตั้งแต่ฆ่าเวลาบาปฟ้าฆ่าคนอร่อยจนลืมกับวัดอะไรของท่านอะอย่างงมงายวิทยาศาสตร์ท่านไม่เคยขอโทษเลยนะท่านรอดมาตลอดอันนี้ต้องยอมรับความจริงเนี่ยครั้งเนี้ยมันแรงมากจนถึงคนอย่างท่านวอต้องออกมาขอโทษ2รอบชี้แจง1รอบขอโทษ2รอบแต่ว่ารอบ3ลบทิ้งไปมันก็ทำให้เห็นได้ว่าแสดงว่าครั้งเนี้ยมันหนักจริงเพราะปกติอร่อยจนลืมกับวัดก็ไม่ขอโทษก็ชี้แจงจบอย่างไรวิทยาศาสตร์ไม่รู้ไม่สนใจถ้าเขามองว่ามันก็เป็นแค่ลีลาของพระนักพูดผมเข้าใจแต่คนที่มันไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็สะสมมาตลอดไงแล้วเหมือนครั้งนี้เหมือนระเบิดเหมือนสิวที่แบบมันฝีมันโดนหนองมันบ่มมานานอ่ะพอมาครั้งนี้ปุ๊บก็ระเบิดตู้มเป็นโกโก้ครันช์ออกมาแบบเนี้ยแล้ว
ท่านคือถ้าถามผมนะตอนนี้ท่านวอต้องทำใจแล้วต้องนิ่งๆแล้วต้องแน่นๆเพราะว่าสิ่งที่ผมมองครั้งเนี้ยท่านวอพลาดอีกอย่างก็คือการขอโทษครั้งที่3เนี่ยท่านวอยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนั่นก็คือ1ไปดึงรูปคนอื่นมา2ยังพลาดพิงคนนู้นคนนี้ทวงบุญคุณลูกศิษย์เก่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าจริงๆอ่ะขอโทษก็ขอโทษจบไม่ต้องไปอะไรกับใครผมพูดตรงอย่างดราม่าหลวงพ่อพยอมอ่ะไม่ดูตัวอย่างหลวงพ่อพยอมเหรอเออไอ้เรื่องที่มันผิดไปแล้วก็แล้วไปถ้าอาตมาพูดถึงทิมพิธามากเกินไปอาตมาก็ขอโทษญาติโยมที่ไม่สบายใจด้วยเข้าพรรษานี้อาตมาจะปรับตัวแล้วไปใหม่ก็จบผมก็ไม่เห็นคือถ้าเราขอโทษอย่างจริงใจอ่ะถามว่าพระทำผิดมีไหมมีขอโทษสังคมมีไหมมีแต่เพียงแต่ว่าของท่านวอเนี่ยประเด็นคืออย่างที่บอกแหละจดหมาย28นาทีพอนาทีที่32มันถูกลบทิ้งอ่ะมันเลยยิ่งแรงเลยยิ่งแรงแล้วคนก็ขุดทีนี้คนขุดหมดจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ถูกขุดเรื่องไปนั่งสมาธิกลางหิมะเรื่องอะไรสารพัดสารเพนี่ก็ถูกขุดเอามาหมดก็เลยถ้าถามผมลึกๆตอนนี้ผมก็เริ่มสงสารแล้วนะแล้วก็อยากให้ท่านกลับมาเมืองไทยเร็วๆด้วยซ้ำครับอาจารย์บอกว่าควรนิ่งถ้าถามกลับถามอาจารย์เบียร์บ้างอาจารย์ว่าตอนนี้ท่านนิ่งไปไหมอันนี้บอกว่าควรนิ่งคำถามกลับคือนิ่งไปไหมควรขยับเนื้อขยับตัวควรชี้แจงหรือควรขอโทษหรือควรรีบกลับหรือควรยังไงดีคือจริงๆโดยหลักธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีแจ้งหลักธรรมไว้แล้วว่าเมื่อมีการโดนกล่าวโจทย์โดนกล่าวข้อกล่าวหาต่างๆนานาเนี่ยอย่าเงียบอย่าเก็บไว้คนเดียวให้พูดขยายชี้แจงเป็นหลักธรรมเลยเหรอใช่เป็นหลักธรรมเลยว่าต้องพูดสมัยพุทธกาลเนี่ยมีครั้งนึงเนี่ยสาวกของพระองค์เนี่ยโดนกล่าวโทษพระพุทธเจ้าเนี่ยถามถึง3ครั้งไม่ยอมตอบพุทธเจ้าเลยบอกว่าเธออย่าทำตัวเป็นโมฆะบุรุษมีอะไรมีใครกล่าวโทษมารู้อะไรความจริงต้องพูดออกมาให้หมดเปิดเผยออกมาให้หมดเพื่อชี้แจงแสดงข้อบริสุทธิ์ของตนออกมาดังนั้นไม่ควรไปเงียบควรจะแสดงชี้ข้อบริสุทธิ์ของตัวเองออกมาว่าอะไรไม่อะไรไม่งั้นสังคมมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คิดไปไม่เลิกพอเวลาคิดกันไม่เลิกมันก็เริ่มคิดแบบนั้นไปทีใส่ร้ายป้ายสีไปทีใส่สีปีครับมันก็เลยเกิดปัญหาในสังคมมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งฝั่งลูกศิษย์ก็ว่าอย่างฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ว่าอย่างมันก็เลยการทะเลาะเบาะแว้งตีกันมันถึงเวลาที่คนเราเนี่ยไม่สามารถเข้ากันได้ดีดุดน้ำลงกับน้ำมันไม่มองกันด้วยสายตาแห่งความรักแล้วมันกำลังมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคารวาสก็กำลังอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อพระภิกษุสงฆ์ค่ะส่วนสาวกของพระภิกษุสงฆ์รูปนี้หรือลูกศิษย์ลูกหาก็อาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อคนที่กำลังโจมตีกับพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นหน้าที่โดยหลักธรรมเลยเนี่ยควรออกมาเปิดเผยชี้แจงขยายความอธิบายให้สิ้นสงสัยในสังคมมันนี้เป็นหนึ่งในข้ออัดข้อทำซึ่งเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์โดยตรงเมื่อมีการกล่าวโทษหรือชี้โทษแต่บุคคลนั้นแล้วครับกับอีกเรื่องนึงครับในโลกโซเชียลในยุคปัจจุบันนะครับมันกลายเป็นสื่อหลักแล้วพระออกทีวีไม่ได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นโอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ปัจจุบันพระใช้โซเชียลนะครับซึ่งก็โอเคแต่พระยิ่งแอดต่อให้สมมติว่ายิ่งแอดเพื่อให้คนเห็นธรรมะมากขึ้นฉันเทศฉันเผยแผ่ธรรมะยิงแอดได้ไหมถ้านั่นคือเหตุผลที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีท่านไปนั่งเรียนคอร์สออนไลน์แล้วสอนการยิงแอดถ้าท่านบอกว่าไม่ได้ขายของนะเอาไว้เผยแผ่คิดว่ายังไงครับก็ท่านมีเจ้าภาพค่าแอดผมก็ไม่ติดนะอันนี้สำหรับผมนะแล้วท่านมีเจ้าภาพค่าแอดผมไม่ติดนะแต่ท่านไม่มีเจ้าภาพค่าแอดแล้วท่านขวนขวายเองแล้วท่านก็เที่ยวไปหาเงินมาทำเองหรือลามปามไปถึงขั้นไปอยู่กับแชร์แครอทเนี้ยก็ไม่ไหวนะ อันนี้มันผมว่ามันต้องมีจุดตัดอยู่บางจุดแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีโยมอุปถัมภ์อาจจะถวายสมมติว่าวัดจะสร้างเมนมีโยมก็ถวายค่าแอดมาหมื่นนึงพระจะยิงแอดหรือโยมคนที่ถวายจะยิงให้อย่างเงี้ยผมไม่ติดตามสบายแต่ถ้าสมมติว่าพระไปกระเสือกกระสนหาเงินจากไหนไม่รู้พูดความจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปเอาเงินกฐินมายิงแอดเพื่อจะสร้างมูลค่าวัดมูลค่าเงินในการหาเงินไปอีกอันนี้ผมว่าก็ไม่เวิร์กนะแบบนี้ครับอาจารย์เบียดมองว่ายังไงฮะคือสำหรับอาจารย์นะมองว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นของฟรีไม่ต้องไปเสียเงินแม้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะกระจายออกไปทำให้คนได้ยินได้ฟังธรรมมากขึ้นก็ตามแต่เราอย่าลืมว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนั่นหมายความว่ามันจะรุ่งเรืองโดยตัวบทธรรมอัตถพยัญชนะของคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วโดยตรงแล้วมันจะเข้าถึงคนที่อยากได้ยินได้ฟังเพราะเขามีศรัทธาดังนั้นถ้าเรายิงไปเป็นมุมกว้างเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ศรัทธาแต่พอเวลาไปฟังปุ๊บเนี่ยมันไปโดนเขาก็เฉยๆมันก็จะเกิดการเสียประโยชน์จากการใช้เงินไปไม่สมเหตุสมผลในเหตุปัจจัยนั้นอย่างอาจารย์สอนธรรมะทุกวันเนี่ย
อาจารย์ไม่เชยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการยิงแอดแต่ก็เมื่อเราเปิดเผยหลักคำสอนพระเจ้าคนมันก็เข้ามาหาเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อคนได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์เนี่ยจะเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาเนี่ยจะเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังเขาจะตั้งใจทำฟังนั้นฟังธรรมนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเงินกับเรื่องพวกนี้ดีที่สุดครับผมนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจอะไรกันแบบเป็นทิศเป็นทางกันมากขึ้นนะครับสำหรับบางคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปด้วยอารมณ์นำพานะครับนั่นคือเจตนาของเราโดยที่ไม่ได้จะมาสรุปใดๆทั้งสิ้นว่าแบบนั้นถูกแบบนี้ผิดนะครับแหมเสียดายจังเลยเวลาน้อยจริงยังอยากถามอยู่เลยว่าทำไมเราไม่ออกกฎห้ามพระลงทุนให้มันจบไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับอ่ะอยากรู้เดี๋ยวรอฟังคำตอบผมถามคำถามนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะขอกวนทั้งสองท่านไปตอบในออนไลน์ต่างๆของรายการเคลียร์ชัดๆของเราทำไมหรือควรไหมที่จะออกกฎหรือกฎหมายห้ามพระลงทุนเสียเลยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านแขกรับเชิญของเราอาจารย์จตุรงค์จงอาสาและอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยคุณผู้ชมเราได้พักกันสักนิดนึงนะฮะเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษตั้งหนี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineeringเบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tell to Tell TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อป Pow เครื่องดื่มภูคาวสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณสเปรย์สมุนไพรตาเพรียวลม Golden 7บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีกลิ่นหอมและแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากหมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมตรงนี้คืนนี้รีลัน5ทุ่ม20นาทีสวัสดีครับ